ีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์เนาะทุกคนศุกร์ที่29อะไรมีนาเนาะทุกคนวันนี้เรากำลังจะออกไปเยี่ยมคุณย่ากันนะคะเพิ่งทานข้าวเช้ากันเสร็จเนาะแล้วก็จะออกไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้อข้าวสารเนาะทุกคนไปซื้อข้าวสารไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตอะนะคะเดี๋ยวถ้าคุณแม่มีเวลาเนี่ยก็อาจจะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเนาะทุกคนคือคุณแม่จะชอบไปซื้อข้าวสารที่มันจะเป็นข้าวสารแบบของไทยเราเนาะยี่ห้ออะไรคุณแม่จะไม่ได้แล้วไหมไทยเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูเนาะมันจะเป็นถุงละ5กิโลเนาะแล้วเวลาเอามาหุงเนี่ยมันจะแบบว่าคือมันจะแตกต่างกับข้าวสารแบบทั่วๆไปมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นข้าวไทยด้วยเนาะทุกคนนะคะแต่ว่าเขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะส่วนมากถ้าเป็นข้าวไทยเนี่ยเขาจะขายอยู่ในข้าวไทยเนี่ยจะมีขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านไทยหรือไม่ก็ของร้านจีนเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่หนึ่งเนาะที่เป็นของขายในอังกฤษเนาะทุกคนขายในของฝรั่งซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณสามีเนาะลุงกำนันนะคะพาไปแวะซื้อแล้วก็ไปธุระหลายอย่างก็ไปเยี่ยมคุณยายด้วยวันนี้ก็มาทักทายทุกคนสั้นๆนะคะในแบบข้าเนี่ยผ้าไทยนะคะคุณแม่ใหม่เนี่ยอังกฤษมาในลุคผ้าไทยเนาะวันนี้นะคะเสื้อของผ้าไทยกางเกงก็แบบว่าทั่วไปเนาะทุกคนนะคะคุณแม่แบบจะบอกว่าหลงรักเนาะเสื้อผ้าแบบไทยๆมากนะคะก็นะทุกคนมาทักทายทุกคนสั้นๆนะคะยังไงก็ช่วงนี้นะคะในอังกฤษเนี่ยก็อยู่ในฤดูเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิเนาะทุกคนแต่ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เยอะโอเคสามีมาแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ